ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเขาได้นําเสนอภาพที่อาคารโรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์ติดตั้งพัดลมไป72ตัวแบบแน่นๆเน้นๆน้นนะครับแล้วก็ภายหลังพอถูกแฉก็ถอดออกและก็โบยไปให้ผู้รับเหมาบอกว่าผู้รับเหมาเนี่ยไปติดเองอยังไม่ได้ชี้เลยให้ติดจุดไหนนะคงอยากจะปิดงานเร็วๆก็เลยไปติดนะล่าสุดนะครับเพจนี้เอาอีกแล้วครับ ไปเจออีกโรงเรียนหนึ่งในจังหวัดเดียวกันฮะร้อยเอ็ดโรงเรียนนี้ชื่อกระดิ่งทองเทศบาลสองตำบลสะคูอำเภอสวนภูมิสร้างอาคารอนเนกประสงค์เหมือนกันนะติดพัดลมเหมือนกัน16นิ้วจำนวนกี่เครื่องเจ็ดเครื่องเหมือนกัน oh oh. งบประมาณเป็นแสนเหมือนกันอีกเหมือนเป๊ะเลยเหมือนเป๊ะเลยติดอยู่ภายนอกอาคารนะด้านละประมาณ50ตัวฮนะนี่ อันนี้เป็นอ,อีกอีกแห่งหนึ่งนะและที่สำคัญก็คือผู้รับเหมาเจ้าเดียวกันอืมโอ้โหมันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ฮะนี่เป็นคนละโรงเรียนกับเมื่อวันก่อนแต่ให้เกิดในจังหวัดเดียวกันนะอําเภอเดียวกันอันนี้เกิดในปี63ครับตั้งแต่ปี63นะท่านผู้ชมฮะสามปีกว่าแล้วครับนี่เปิดอีกแห่งพัดลมแน่นแ7่นตัว ตอนปี63สาเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิได้สร้างอาคารอาเนกประสงค์แบบเดียวกันอีกหลังไว้ที่โรงเรียนอนุบาลสุวรรณภูมินะติดพัดลมทั้งสิ้น72ตัวเหมือนกันค่าพัดลมก็หนึ่งแสนเหมือนกันผู้รับเหมารายเดียวกันติดพัดลมด้านนอกสองด้านเกือบ50สบตัวติดแบบเดียวกันเป๊ะนี่โอ้โหเห็นไหมชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์นะ สนุกสนานกันใหญ่อืมบางท่านบอกว่าโอ้ยชื่นใจหมาและแมวนะชอบเย็นไงนะงามไส้เห็นไหมได้ใจเลยทําอีกแบบเดียวกันเลยแบบเดียวกันเลยนะ,ะนี่แล้วก็ล่าสุดที่เพจนี้นะฮะเขาก็ได้โพสต์เอาไว้เมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาครับเอ่อทอดกลางดึกเกลี้ยงเลยฮะ ถอดแล้วฮะอืมโอ้โห,หลังจากพัดลมโรงเรียนกระดิ่งทองเป็นข่าวคืนนั้นก็ไปรื้อพัดลมนะครับนี่ที่ติดมาก่อนสามปีเกลี้ยงเลยฮะเห็นไหมพอเป็นข่าวลงเพจเท่านั้นแหละหายแล้วฮะเออติดมาแล้วสามปีนะสามปีก<อ>ว่าออนะตั้งแต่ปีหกสามนะถอดออกแล้วครับความปิดมันสำเร็จไปแล้วฮะ ความไม่ชอบมาพากลมันสําเร็จไปแล้วจะถอดออกทําไมอ่ะจริงๆนะจะถอดออกทําไมเคสนี้นะผมไม่สงสัยผู้รับเหมานะออผมสงสัยผู้นําท้องถิน่น <laughs> จริงๆนะใช,ใช่ไหมมันเกิดซ้ําซากแบบนี้สองครั้งแบบเนี้ยอ,อผมสงสัยผู้นําท้องถิน่นขอสักทีเถอะว่าให้มีใครเนี่ยยื่นตรวจสอบผู้นําท้องถิน่นคนที่เป็นคนอนุมัติเรื่องนี้ใช่ยื่นปปชหรือจะยื่นหน่วยงานไหนก็ได้ใช่เนะ อันนี้ผิดปกติอย่างร้ายแรงและอย่าบอกนะตอคือตอนนี้เพจเนี้ยเขาคงกำลังหาอีกเขาคงกำลังหาอีกอ่ะนี่มีอีกไหมฮะอาพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดโดยเฉพาะใน,นอำเภอสวนภูมิช่วยกันดูฮะอันนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนเนี้อยู่ตำบลสะคูนะช่วยกันดูสิว่ามีอีกไหมที่ในลักษณะแบบนี้<อ>นะคือฝากฝีไม้ลายมือนะกับพัดลม นี่คุณสร้างมาแล้วคุณติดมาแล้วสามปีกว่าอ,อพอเพจเขาแฉก็เ,เพิ่งแฉเมื่อวานนี้เองเนะพอผ่านไปปุ๊บคุณสั่งลือ้อถอนกลางดึกเลยอ่ะสั่งลือ้อถอนกลางดึกเลยชัดเลยนี่ใช่ไหมชัดเลยว่านี่มันผิดปกติใช่ไหมนี่มันเป็นเรื่องงามไส้นะถ้ามันตรงไปตรงมาจริงนะคุณก็ต้องติดเอาไว้อก็อยากจะฟังนกะว่าคุณจะมีข้ออ้างอะไร จะอ้างแบบเมื่อวันก่อนไหมบอกว่าโอ้โหไอ้นี่เอาไปติดเองช่างใช่ยังไม่ได้ชี้พิกัดเลยว่าติดตรงจุดไหนไมติดเองและอันนี้แหละฮะอันนี้จะว่าอย่างไงฮะนี่สองเรนนี้อยู่ในในพื้นที่เดียวกันนะโอ้โหส่วนภูมิเหมือนกันมันมันชัดมากแล้วนะฮะจริงๆนะฮะคนที่ทำเนี่ยมันชัดมากแล้วตอนนี้พยายามคิดนะว่าคุณจะออกมาออกมาอธิบายยังไงคุณพยายามคิดไว้ ประชุมกันก่อนก็ได้นะประชุมกันก่อน <c oughs> เฮ้ยมันตรวจเจอครั้งที่สองเลยโรงเรียนที่สองเลยเว้จะพูดยังไงดีวะมาช่วยยังคิดสินัดประชุมเลยนะนัดประชุมเลยเอาที่แบบอธิบายไปแล้วเนี่ยออโอเคสังคมไม่ไม่ยี้อะ่ะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> โอ้โหแบบนี้เลยเหรออ้าวแบบนี้เลยเหรออย่าให้เป็นแบบนั้นอื <c oughs> ประชุมกันก่อนนะมันผิดปกติแน่นอนนะนี่ท่านผู้ชมฮะอย่าเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแค่พัดลมนะ อย่าเห็นว่าเป็นเรื่องแค่พัดลม<ช>อย่างน้อยเนี่ยมันเยอะ<ช>แล้วเงินเป็นหลักแสนใช่ไหมมันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเราไม่กล่าวหากันเลยฮะว่ามีการทุจริตแต่มันไม่ชอบมาพากลแน่นอนอนะฮะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องแค่ติดตั้งพัดลมเยอะไม่ใช่อย่างนั้นเลยฮะออคนเนี่ยมาลองทําแบบนี้ได้เนี่ยนะ,ะเราก็ไม่รู้ว่าเขาทําแบบอื่นกับโครงการอื่นหรือเปล่าอืที่ผ่านมานะฮะโอ้โหนะดูสิ มีมีโรงเรียนอื่นอีกไหมที่ติดในลักษณะนี้หม่แล้วมันเหมืหมอนกันสองโรงเรียนเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยเอติดด้านนอกอาคารโอ้โหนี่ท่านชมในโลกโซเชียลมีเรื่องหนึ่งเอ่อโพสต์ของผู้ใช้ Facebook ลน์หนึ่งในกลุ่มรวมพลคนขับแท็กซี่แห่งประเทศไทยเขาก็เอาภาพของรถแท็กซี่คันหนึ่งติดสติกเกอร์ตัวใหญ่เลยนะไม่ต้องถาม ไปทุกที่บงเล็บโอนจ่ายได้เนี่ฮะไม่ต้องถามไปทุกที่แล้วก็เขียนแคปชั่นของโพสต์นี้ครับขออนุญ,ญาตพี่เจ้าของรถต้องแบบนี้เอาใจไปเลยนี่เนี่ฮะในที่กระจกเลยไม่ต้องถามไปทุกที่โอนจ่ายได้เนี่ยฮะพอโพสต์นี้เผยแพร่ออกไปคนก็เข้ามาแสดงความเห็นเยอะนออคนที่ชื่นชมก็ไม่น้อย โอ้โหสุดยอดเลย <จะ S 1> พี่แบบอย่างที่ดีแบบอย่างที่ดีแต่บางคนก็เป็นห่วงก็มีนะฮะห่วงคนขับแท็กซี่ว่าเออพี่อยากจะให้พี่ระวังโจรด้วยนะเนี่ยบางคนบอกเอาจริงๆผมก็เป็นห่วงพี่เขานะครับคือพี่ติดสติ๊กเกอร์แบบนี้เอาใจสังคมก็เข้าใจแต่ตัวเองจะแย่นะครับนี่นะฮะโลกแห่งความเป็นจริงถ้าไม่เลือกไม่ถามไม่ตรวจลักษณะท่าทางของลูกค้ามันยากมากๆครับ ผมพูดเพราะว่าเคยโดนมาแล้วเพลอๆลูกค้าจะเอาไป,ปล้นคือคนที่เตือนเนี่ยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยเป็นห่วงพี่คนขับอะ่ะพอพี่ติดแบบนี้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นไฟบังคับพี่ต้องทําตามอะ่ะนะคือขึ้นมาเลยไม่ต้องถามไปทุกที่เนี่ยเอาเกิดเขาเป็นมิจฉาชีพพี่จะไม่ดูซะหน่อยอว่าเอ้ยเขาจะไปที่ไหนลักษณะเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยม,ม,ม,มีคนเป็นห่วงนะฮะเป็นห่วงพี่แต่สิ่งที่พี่ทำนี่ก็ต้องชื่นชมนะต้องชื่นชมดีมาก ใช่เพราะว่าแท็กซี่ในยุคนี้เนี่ยหลายบริเวณก็เป็นแท็กซีท่ที่ทีเ่เลือกผู้โดยสารใช่ใช,ใช่ไหมบางคันก็วิ่งไกลไม่ไปบางคันก็วิ่งใกล้มากก็ไม่เอาด้วยนะอใกล้เกินไป <c oughs> เใกล้เกินไป <c oughs> อุตสา์รอคิวมาโอ้โหรอคิวต้องนานไปแค่นี้อ,อก็มีนะะแล้วก็บางบางบริเวณที่เราพูดกันบ่อยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นย่านสนามหลวงวัดพระแก้ว ย่านลาดประสงค์นะฮะย่านมาบุญคลองที่แท็กซี่มักจะไม่ค่อยรับผู้โดยสารคนไทยใช่ใชไหมอันนี้แต่แท็กซี่คนนี้ต้องชื่นชมนะต้องชื่นชมมากมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ